มราชาพระบุญญาเป็นค่ะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดาพรสุขคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราชน้อมถวายอาศิรวาทด้วยกิตติโสมนัสสรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดินความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกที่สารทิศขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพิธพรมงคลอันโอกาสไพบูลย์สถิตเสถียรจำรูนจรัสในสิริราชสมบัติทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำประสบนิกรผาสุกจมูสอนพระเกียรติคุณเปิดไกลกระจายกระจรทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยพระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒสถาพรกราบกาลนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพรจอมราชันท่านอันนันปรีชาชันขอพระองค์ทรงเกษมสำราญงามประการสำคัญยะไทย